การศึกษาถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอนาคตของประเทศค่ะในวันนี้ทางมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ภาคส่วนเป็นคณะกรรมการมูลนิธิได้จัดการประชุมสามัญประจำปี2565ผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะเพื่อสานต่อภารกิจความร่วมมือทางการศึกษาให้ก้าวไปอีกขั้นครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและผู้บริหารจาก12องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกันและได้ร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งหารือและวางแผนแนวทางการพัฒนาตาม5ยุทธศาสตร์หลักของการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยร่วมกันในที่ประชุมค่ะมีมติร่วมกันในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง5ด้านที่นำไปใช้จัดระดับคุณภาพโรงเรียนในความดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ครูมีทักษะที่สอดรับกับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไปและจะผลักดันนโยบายการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโมเดลนวัตกรรมคุณธรรม Connect ED ส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อนำไปสู่การขยายผลในทุกโรงเรียนรวมไปถึงยังคงเดินหน้าให้โรงเรียนทุกพื้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากกว่าเดิมผ่านการระดมทุนโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อนำพาไปสู่เป้าหมายในการสร้างเด็กดีมีความสามารถให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศได้แบบยั่งยืนควบคู่กันกับการผลักดันหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการการเรียนรู้ที่สร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ